สวัสดีครับพี่พี่ชาว4442ออฟโรดและการจัดส่งบริการนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับรายการณตินโชรสครับรายการที่นำเสนอเพื่อคนออฟโรดเกี่ยวกับการจัดส่งรถสไตล์4442และการจัดส่งอเมริกานะครับผมที่มีคัลเจอร์หลักภาคขยายไม่ว่าจะเป็นบาฮาสไตล์นะครับหรือว่าอาร์เบียนสไตล์นะครับและรวมไปถึงออสเตรเลียที่อยู่ในคัลเจอร์รถสไตล์สายลุยที่มีความเป็นเสน่ห์ในอัตลักษณ์ของตัวเองสูงมากนะครับถามมาครับวันนี้ณตินมีรถ1ลำนะครับในสไตล์เจ้าตลาดนะครับผมกับรถในสไตล์เอเชียญี่ปุ่นของคุณพี่เป้มินินะครับมาในสไตล์สายคลีนนะครับจะทำแบบเนี้ยเรียบง่ายคันทรีนะฮะเป็นยังไงใส่อะไรเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะครับผมมีความจำเป็นที่จะต้องตัดต่อหรือเสริมเติมแต่งตรงไหนมากับเราครับเดี๋ยวเราจะพาไปเราให้ฟังและมาเริ่มกันที่เจ้าเรโวสุดหล่อลำนี้นะครับผมที่พบความเป็น4x4นะครับดิฟล็อกตัวตนที่ชัดเจนสูงมากนะครับผมกับสไตล์สายคลีนกับเครื่อง2008กันเลยทีเดียวนะครับคุณพี่มาในปี2021นะครับเป็นดับเบิลแคปมีสีสันนะครับผมเป็นสีมันทลิกนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะฮะหรือว่าเทามันทลิกที่มีการแรกตั้งเติมต่อนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับมีการใช้กระบะเดิมนะครับโดยถอดแม็กไลเนอร์ออกนะครับผมตรงมาจากโรงงานเลยนะครับผมตรงนี้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของไซคลีนนะครับมีความสวยเด่นชัดเจนนะครับต่อมาเลยนะครับผมตามมากับชุดช่วงล่างเลยนะครับผมที่จะไม่พูดไม่ได้นะครับนำพาความนิ่มนวลและฟิลอันหนึบนะครับรถคันนี้มีการจัดทรงแบบโดยตรงเลยนะครับผมในสไตล์หน้าเชิดหลังตรงนะครับคุณพี่เป้นะครับทำการยกด้านหน้าขึ้นจำนวน2นิ้วนะครับผมแต่เป็นการยกสไตล์ปรับสตัดนะครับโดยการนำชุกแอดวานซ์ในระบบซับแท้งนะครับผมติดคู่นะเสริมสมรรถภาพนะครับไม่ให้รถคันนี้นะครับมีความย้อยนะครับผมมีการจับเกาะพื้นถนนได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญนะครับฟิลลิ่งนี้นะครับผมได้การคอนเนคชั่นกับชุดโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนลูกหมากบนนะครับผมเป็นลูกหมากปรับองศานะครับหรือเรียกง่ายๆว่าลูกหมากคอยาวนะครับในภาษาบ้านๆ นะครับตรงนี้นะครับเอามาเสริมด้านหน้าเพื่อลดอาการหน้าไวนะครับผมและทำให้ปีกนกองศาไม่มีความชันนะครับมีมุมคัสเตอร์ที่ยังมีความใกล้เคียงคงเดิมนะครับทำให้ปรับฟิลขับสบายขึ้นครับส่วนด้านหลังนะครับผมมีการยกโดยใช้จุดก้อนรอง1นิ้วนะครับผมเป็นก้อนรองปรับองศาเช่นกันนะครับผมและทำการติดตั้งโชคในงาน S1 นะครับในระบบซับแท้งเรียกได้ว่ารถคันนี้ติดตั้งโชค S1 นะฮะ4ต้นกันเลยทีเดียวครับคุณพี่ครับและสิ่งสำคัญที่ไม่พูดไม่ได้นะครับผมสิ่งนั้นคือสิ่งที่รถคันนี้มีการแตะพื้นผิวโลกนะครับนั่นก็คือล้อและยางครับโดยพี่เป้ครับเลือกและไว้ใจชุดยางของงาน BF Goodrich นะครับผมที่มาในลักษณะของออเทเลียนนะครับหรือยาง AT ในซีซั่นนี้เรียกว่า KO2 นะฮะมากับซีรีส์ประจำตัวในงาน26575 R16 นะครับกับชุดขอบล้อ16นะครับแน่นอนครับผมไม่ได้มาตัวเปล่าครับมีการรับสอดใส่ประสานกับขอบล้อในงาน16นิ้วในงานเบดเร่นะครับผมที่มาในสีเทาตรงตัวกับสีตัวรถนะครับตรงนี้มีความกลมกลืนมาคุณพี่หล่อเหลือเกินครับและขอเสริมอีกนิดนะครับผมล้อชุดนี้มีความกว้าง8นิ้วนะครับดังนั้นเรื่องการเบียดซุ้มล้อนะครับภายด้านหน้าอาจจะไม่ติดนะครับผมมีนะหลายท่านถามว่าเรื่องของซุ้มล้อ26575 R16 ทำไมติดบางครั้งขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของล้อเช่นกันนะครับและหลายองค์ประกอบนะครับฝากไปด้วยครับและมาต่อกับชุดแอคเซสซอรีนะครับผมเป็นชุดนิรภัยป้องกันบอดี้โดยสารและป้องกัน
ชุดอกด้านท้ายนะครับผมและส่วนของการระบายหายใจของรถลำนี้นะครับมาเริ่มกันที่ระบบหายใจเลยนะครับรถลำนี้ไม่มีการเหน็บเครื่องนะครับผมแต่ว่ามีการเลือกใช้สโนว์เกิลนะครับทำการเสริมดั้งโดยงานคลาสสิกนะครับผมงานหล่อตลอดการโดยงานซาฟารีนะครับที่มีทรงและเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมให้ความสอดคล้องในระบบรูปร่างนะครับผมโค้งมนสอดรับกับงานเจ้าเรเวลได้เป็นอย่างดีนะครับผมส่วนแอคเซสซอรีนะครับที่พี่เป้ได้นำมาใช้ป้องกันงานบอดี้ห้องโดยสารนะครับนั่นก็คือบันไดแนบข้างนะครับได้เลือกใช้งานของ Rock Country ครับผมโดยมีการแนบข้างกับทรงที่สวยงามและลงตัวมากๆนะครับผมตรงนี้สำคัญมากนะครับในการปีนป่ายสามารถป้องกันห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีครับและชุดป้องกันนิรภัยทรงโอบด้านหลังนะครับผมนั่นคือกันชนด้านหลังคุณพี่เป้ได้เลือกใช้งานกันชนเปี๊ยกระยองนะครับผมที่มีความแข็งแรงเป็นงานไทยชั้นดีนะครับผมน้าๆหลายๆท่านได้เลือกใช้งานตรงนี้นะครับผมมีการรีวิวกันว่าแข็งแรงและสวยงามจริงครับบอดี้โดยรวมที่นตินมองภาพรวมลำนี้นะครับนับว่าเป็นสายคลีนที่มีการแต่งได้ถูกลักษณะนะครับผมและมีความชัดเจนกับอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับผมเรียกว่าเป็นรถปี2021ที่มีการจัดสรรการตกแต่งสไตล์4x4ออฟโรดได้อย่างลงตัวนติงขอชื่นชมนะครับและขอขอบพระคุณพี่เป้มากๆนะครับผมหรือคุณพี่เป้มินินะครับพี่ชายที่ใจดีและแสนดีของนตินนะครับที่มอบคลิปและภาพรถอันสวยๆนะครับให้นตินใช้ประกอบในรายการนตินโชว์รถทางช่องอัศรวุฒิเจริญตานะครับนตินต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้เป็นอย่างสูงเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับนตินต้องกราบขอบคุณที่เพื่อนน้องมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาคอยรับฟังกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับรายการนตินโชว์รถทางช่องอัศรวุฒิมริยัตเจริญตานะครับผมนตินขอฝากช่องเล็กๆตรงนี้ไว้ด้วยกันนะครับผมนตินสัญญาว่านตินจะทำแต่คลิปดีๆนะครับผมที่มีการจัดตกแต่งรีวิวเกี่ยวกับรถ4442ออฟโรดและการจัดส่งอเมริกานะครับเพื่อคนออฟโรดครับผมและต้องจากลากันไปกับภาพรถสวยๆของคุณพี่เป้มินินะครับผมขอทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้สุขกายสุขใจครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบรถ4442ออฟโรดและการจัดส่งอเมริกาเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ